สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PBA Channel นะครับกับการพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่ามาแกงก้านะครับซึ่งผมก็เรียกตามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั่นแหละนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ก็เรียกว่าอ้าวมาแกงก้าแล้วกันนะครับซึ่งมาแกงก้าเนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดด้วยกันอยู่ประมาณ 3-4 หัวข้อแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาแกงก้าเนี่ยมันควรเล่นตำแหน่งไหนดีนะครับ2ในเรื่องของสกิล3เรื่องของไอเทมแล้วก็4เรื่องของรูนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตำแหน่งการเล่นก่อนแล้วกันนะครับซึ่งมาแกงก้าเนี่ยถูกเพื่อนๆพี่ๆน้องเนี่ยชอบคิดว่ามันเป็นเมจใช่ไหมมันต้องอยู่มิดเลนจริงๆนะครับมิดเลนเนี่ยนะครับผมบอกก่อนเกินก่อนนะครับในเกมโมบ้าทั่วไปเนี่ยตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยหรือว่ามิดเลนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เมจก็ได้นะครับแต่มันควรจะมีความเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่านุกเกอร์นะครับนุกเกอร์คืออะไรครับพี่แชมป์บาบ้าครับนุกเกอร์แปลว่าอะไรพี่พูดหลายทีแล้วสับมันยากนะครับโอเคครับนุกเกอร์เนี่ยเป็นศัพท์ของเกมโมบ้าซึ่งหมายความว่าเป็นตัวละครที่ทำดาเมจเยอะๆในช่วงต้นเกมนะครับมีการทำดาเมจที่รุนแรงนะครับมักจะเป็นสายแดมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กเกอร์เห็นไหมครับเป็นแครี่สายแดมใช่ไหมดาเมจเปอร์ฮิตดาเมจเปอร์ช็อตหรือว่าจะเป็นสายเมจก็ดีไม่ว่าจะเป็นเลสไม่ว่าจะเป็นตัวเตียวเซียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมักจะเป็นสายแดมนะครับเป็นดาเมจเป็นสายโป๊กเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมจะมาดูนะครับว่าสกิลของตัวตลกเนี่ยนะครับดูที่90นะครับสูงสุดแค่155นะครับคุณสมบัติของนุกเกอร์เนี่ยควรจะมีดาเมจของสายเวทเนี่ยอยู่ประมาณ500ขึ้นไปนะครับควรจะมีอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า2สกิลด้วยผมจะลองยกตัวอย่างนะครับนุกเกอร์นะครับที่มีลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างเตียวเซียนเนี่ยที่เราเห็นว่ามันสกิลไม่ค่อยแรงนะครับอัลติเมทสกิลมันดาเมจถึง530นะครับแล้วก็ท่านี้468นะครับแล้วก็นี่700เลยนะครับถามว่าแรงไหมแรงนะนะครับไหนเป็นตัวไหนดีนะครับแลสนะครับแลสเนี่ยนะครับท่านี้โห900นะครับดูนี่700นะครับนี่เขาเรียกว่านุกเกิลนะครับแต่ว่าด้วยความที่มาเกงก้าเนี่ยไม่ใช่นุกเกิลนะและเป็นฮีโร่ที่มันแปลกนะครับเมจเนี่ยปกติต้นเกมมันจะเก่งถูกไหมครับแต่ว่าเมจตัวนี้เป็นตัวที่แปลกนะครับเป็นตัวที่แบบต้องใช้ไอเทมคล้ายๆกิลด์เมื่อวานที่ผมทำไอเทมขึ้นมานะครับเพราะนั้นการจับไปเล่นมิดเลนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับแต่บางตัวนะครับมันก็มีข้อยกเว้นนะครับอย่างมาเกงก้าเนี่ยมันเป็นสายอะไรใช่ไหมมันเป็นเมจิก DPS นะครับหรือมันอาจจะเป็นเมจิก DPS ที่เรียกว่าตีต่อเนื่องหรือสลับตีก็ได้มันแล้วแต่การออกไอเทมนะครับถ้าเป็นสลับตีเราจะออกพวกอโฟคาลิปนะครับอโคฟาลิปอ่านว่าไงจำไม่ได้นะไอดาบเวทนั่นแหละแล้วก็ถ้าทำเป็นตีเร็วถ้าเราออกสวายฮันเดอร์มันก็จะกลายเป็นสายเมจิก DPS แบบตีต่อเนื่องเน้นการตีของแพสซีฟนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของไอเทมนะครับแต่สรุปแล้วมันคือเป็น DPS นั่นแหละนะครับดาเมจ per second นะครับไม่ได้ทำดาเมจเป็นช็อตแต่ทำดาเมจเป็นเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างทีมไฟท์ในช่วงท้ายๆเกมนะครับเพราะนั้นเนี่ยท้ายๆเกมเนี่ยมาเกงก้าจะมีประโยชน์ในการทำทีมไฟท์มากนะครับเพราะสกิลต่างๆของมันเนี่ยสามารถที่จะทำดาเมจในไฟท์ได้นานมากนะครับถ้ามันยืนนานๆเนี่ยจะทำให้ดาเมจรวมเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ถามว่าต้นเกมแล้วให้มันไปแก๊งเหมือนตัวมิดเลนน่ะมันก็จะลำบากนะครับแต่บางตัวที่เป็น DPS แล้วก็สามารถที่ยืนมิดเลนได้เนี่ยเขาควรจะมีคุณสมบัติที่เรียกว่า mobility หรือการเคลื่อนที่ที่ว่องไวเคลื่อนที่ว่องไวนะครับพวกเมจเนี่ยมันเลือดน้อยเวลามันเข้าอะไรมันต้องไวนะครับมันเข้าออกไวไม่งั้นมันก็ตายนะครับแต่มายังกล้าเป็นตัวที่แปลกครับไม่มี mobility เลยนะครับจับไปเล่นโรมมิ่งก็ไม่ได้นะครับไปไหนก็ตายเดินไปก็ช้านะครับถ้าบางคนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับพอมาเองก้าเนี่ยถูกจับมาเล่นมิดเลนเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือคนจะด่ามันครับว่าเฮ้ยเมดกากว่าเมดกากคือเวลามันวิ่งแก๊งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปฆ่าใครได้เพราะ CC มันไม่มีนะครับอย่างเตียวเซียนยังมีล็อกนะยังมีแช่แข็งอลิสเตอร์ยังมีจับมีอะไรเนี่ยนะครับแต่ตัวมาเองก้ามีแค่สโลจากท่าหนึ่งนะครับจากท่าท็อกซิกนะครับซึ่งท่าท็อกซิกเนี่ยสโลถามว่า 30% เยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่นะแถมการวางก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยนะครับบุบเลยแล้วก็คนก็วิ่งหนีไปแล้วนะครับสโลไม่ได้เวลาเพราะนั้นเวลามันโผล่ไปไหนมันก็จะกลายเป็นเหยื่อนะแล้วบางคนเนี่ยก็ฉลาดนะรู้ว่ามาเกงก้าเนี่ยเป็นตัวที่มันอาศัยของก็จะยืนอยู่ตรงกลางเลยแช่เลนกลางพอมาแช่เลนกลางจะเกิดปัญหาที่เรียกว่ามังกรเล็กมังกรใหญ่นะครับแอสซัสซินทำงานยากโรมมิ่งทำงานยากเพราะว่าเมจต้องเฝ้ากลางพอเมจวิ่งไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นมาเกงก้าผมจะไม่แนะนำให้อยู่มิดเลนนะครับแต่มาเกงก้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เก่งได้ถ้าเราจับเลนถูกแล้วถ้าทีมแข่งระดับประเทศไทยหรือว่าระดับโลกเนี่ยจับไปเล่นเนี่ยอย่างฮันโซอย่างไรเงี้ยถ้าเขาจับไปเล่นของทีมไต้หวันเนี่ยถ้าเขาเอาไปเล่นในตำแหน่งที่มันเหมาะสมเพราะว่ามันอาจจะสร้างทีมไฟได้น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
คำถามตอนนี้คือมาเกงก้าควรเล่นตำแหน่งไหนถูกไหมครับเพราะนั้นมิดเลนเนี่ยมันไม่เหมาะเลยนะครับเพราะว่ามันมีโมบิลิตี้ที่ต่ำแล้วก็ซีซีที่ไม่เด่นชัดเลยนะครับการไปจับไปเล่นออฟเลนถามว่าดีไหมการที่เราต้องไปวิ่งไปเอามังกรเล็กคนเดียวเนี่ยดาเมจมันก็ไม่พออยู่ละการที่จะต้องวิ่งไปเวทหรือว่าอะไรเงี้ยออฟเลนเนี่ยถือว่าไม่แนะนำนะครับเพราะนั้นถ้ามาเกงก้าเนี่ยมีการเคลื่อนที่ที่ไม่ดีเนี่ยโมบิลิตี้ต่ำเนี่ยมันก็ทำให้มันบอดในจุดของการที่ไปตีมังกรเล็กเพราะปกติออฟเลนต้องวิ่งมาตีมังกรเล็กอะไรเงี้ยนะครับจะขึ้นไปเวทก็ไม่สมควรอะไรเงี้ยถามว่าไปจับไปเล่นโรมมิ่งดีไหมโมบิลิตี้มันต่ำอยู่แล้วซีซีก็ไม่ได้เด่นชัดนะครับเลือดก็ต่ำอะไรก็ต่ำเกาะก็น้อยนะเกาะกายภาพน้อยกว่าลิตอีกนะครับน่าจะเป็นสายซัพพอร์ตที่มีเกาะกายภาพน้อยที่สุดคราวนี้คำถามอยู่ว่าเฮ้ยพี่มาเองก้ามันกากนี้ผมไม่เล่นเลยดีกว่าผมทิ้งจริงๆมาเองก้าเก่งมากนะผมบอกว่าไมค์ก้าเป็น DPS ที่ทำดาเมจได้โหดมากๆนะครับการทำ AOE skill ที่กว้างนะครับแล้วก็การที่เด่นที่สุดของมันนะผมจะบอกให้คือการโซโล่นะครับโซโล่1-1กับมันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตนะว่าการจับไมค์ก้าไปแข่ง1-1ระดับแชมป์ประเทศไทยอะไรก็ตามเนี่ยหรือเอาไมค์ก้าไปเล่น1-1น้องลองเข้าโหมด1-1แล้วเอาไมค์ก้าไปเล่นสิเฮ้ยมันโหดนะไมค์ก้าเนี่ยมีจุดเด่นในการโซโล่นะครับผมจะบอกให้นะครับเพราะนั้นผมจะจับไปเล่นในส่วนของเลนสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเลนแครี่หรือว่าเลนที่อยู่มังกรใหญ่นั่นเองซึ่งไม่มีบทบาทอะไรมากนอกจากที่คุณต้องเดินไปตีรวมไฟใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไฟ44หรือไฟ55ที่มังกรใหญ่แค่นั้นเองนะครับถามว่ามันเด่นยังไงนะครับการที่มันต้องไปเจอในเลนมังกรใหญ่ส่วนใหญ่คุณจะเจออะไรครับคุณจะเจอกับที่ไม่ใช่สายเมจแน่นอนนะครับคุณต้องไปเจอกับไวโอเลตคุณต้องไปเจอกับพวกสายแครี่พวกมาลอดอะไรพวกนี้นะครับผมจะบอกให้ว่ามาลอดพวกนี้นะครับเปิดมาเนี่ยเกาะมันเป็นร้อยนะครับเกาะเยอะมากการที่เราเอาแพนด้าหรือเอาเรียวม้าเนี่ยมายืนหรือเอาเซลฟิชเนี่ยมาสู้กับมาลอดเนี่ยเกาะมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่การที่คุณเอามาเกงก้าเนี่ยมาเจอปะทะกับมาลอดนะครับจะพบว่ามาลอดเนี่ยไอเทมมันยังไม่เข้าสู่สมดุลไม่ว่าจะเป็นฟิสิคอลอาร์เมอร์หรือเมจิกรีสตันมันยังไม่สมดุลเปิดมามันมีเกาะเยอะสิ่งที่พวกนี้จะออกมาคือรองเท้ากันเวทนะครับซึ่งรองเท้ากันเวทมันยังไม่ออกมานั่นเองนะครับซึ่งสกิลของมาเกงก้าเนี่ยจะเป็นสกิลที่มีการตอดแบบพลังเวทอะตอดค่า AP Ability Power โคตรโหดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีพลังเวทขึ้นมาเดี๋ยวผมจะอธิบายในสกิลของมันนะครับซึ่งสกิลของมันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยดีไหมนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของสกิลเลยนะครับว่าสกิลมาเกงก้ามีสกิลอะไรบ้างซึ่งผมบอกกันว่าเราจะไปดูที่ความชำนาญของผมเนี่ย994/1000เป็นเมจชั้นสูงเนี่ยผมเล่นน้อยมากนะที่เป็นโล่เงินอยู่เลยนะครับแต่การที่ผมโดยที่ผมเล่นเกมมานานอ่ะ10ปีผมก็พอจะมีพื้นฐานอ่ะนะครับถามว่ามาเกงก้าเนี่ยเป็นตัวละครมายังไงมันเป็นเมจตัวแรกของผมเลยนะแต่พอผมเล่นสักพักผมก็เบื่อมันก็ไปเล่นตัวอื่นนะผมเล่นฮีโร่เยอะนะครับและส่วนใหญ่เวลาลงแรงผมชอบไปเป็นแอสซัสซินมากกว่านะครับคราวเนี้ยเพราะนั้นผมกำลังจะบอกอะไรนะครับผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของสกิลเนี่ยเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะผมก็ยังไม่แม่นซึ่งถ้าอาจจะพูดผิดพูดถูกเนี่ยก็ขอให้พี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับให้อภัยกันแล้วก็เม้นเตือนผมหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะมาพูดถึงสกิลที่เรียกว่าวูดูก่อนแล้วกันวูดูเนี่ยคือสกิลแพสซีฟนะครับเขาบอกว่าการโจมตีธรรมดาหรือการใช้สกิลทำให้ติดสถานะคือสร้างความเสียหาย25นะครับแล้วติดสัญลักษณ์วูดู1นะครับซ้อนทับกันได้5ครั้งพูดอย่างนี้มาเนี่ยงงมากเลยผมก็ยังงงไปเล่นจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะคำอธิบายของตัวนี้แปลกมากเลยซึ่งมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรนะครับจริงๆของมันนะครับถ้าคุณตีธรรมดานะอันนี้เริ่มต้นที่25นะถ้าคุณตีธรรมดามันจะเป็น25นะครับมันจะมีดาเมจ2ชุดจะมีดาเมจสีแดงเรียกว่าดาเมจที่เป็นดาเมจกายภาพนะครับกับดาเมจสีม่วงนะครับพอเราตีไปเนี่ยดาเมจสีม่วงเนี่ยมันจะอยู่นานสมมุติเราตี1ครั้งเนี่ยสมมุตินะครับดาเมจ100นะครับมันก็จะจบไปการตี1ครั้งก็จะมีดาเมจขึ้นมา100สีแดงๆก็คือจบไปแต่25มันจะอยู่อีก5วินาทีนะครับเช่นเราโจมตีไปก็จะกลายเป็นดาเมจเวทจะเป็น25 25 25 25นะครับมันจะมีเหมือนกับว่าเราติดพิษอ่ะนะครับก็คือ25 25 25 25 25นะครับคราวนี้พอเราโจมตี2ครั้งล่ะนะครับถ้าเราโจมตีครั้งเดียวเนี่ยมันเป็น25 25มันจะติดพิษไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราตี2ครั้งมันจะซ้อนทับแบบนี้ครับเราจะตีไปครั้งแรกมันจะเป็นดาเมจกายภาพแล้วเป็นดาเมจเวทมันจะเป็น25ครั้งที่2มันจะเป็น50 50 50 50อย่างนี้นะครับพอตีครั้งที่3เนี่ยมันก็จะกลายเป็น75 75 75 75 75อย่างนี้เลยนะครับพอต่อมาเนี่ยน้องเข้าใจไหมนะครับมันซ้อนทับกันนะครับคือตัวเลขที่อยู่บนหัวมันนะครับถ้าขึ้นเป็นตัวเลข1เนี่ยมันจะเบิร์นแค่ค่าวูดูมันจะเป็น25 25 25ถ้าติดเป็นเลข2ที่หัวมันจะเป็น50 50 50 50ไปประมาณ5วินาทีหรือ5ครั้งนะครับพอมันเป็นเลข3จะเป็น75 75 75 75เฮ้ยถูกไหมวะเดี๋ยวนะ25ถ้าเป็นเลข2ก็เป็น50ถูกละ75นะครับโอเค
ก็เรียงไปเรื่อยๆซ้อนทับกันได้5ครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้คนเนี่ยไปออกสแวนเดอร์ไปออกอะไรเงี้ยซึ่งช่อง PAVA Channel เนี่ยถามว่าจะไปออกไหมสแวนเดอร์หรือของตีไวหรือรูนตีไวผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันก็สูงสุดได้แค่5ถูกไหมเพราะนั้นคุณไปออกความแรงเวทดีกว่าไหมมันคล้ายอารมณ์เดียวกันกับเฟนิกซ์นะครับเฟนิกซ์ถามว่าทำไมช่อง PAVA Channel ถึงไม่ออกของตีไวนะครับเพราะว่ามันขึ้นสแต็กแค่5มันก็ระเบิดมันก็จบนะครับทำไมมุลาถึงไม่ออกของตีไวนะครับเหตุผลเดียวกันหมดเลยมูลาตีติดสแต็กก็จบก็ครบเฟนิกซ์ตีติดสแต็กจบก็ครบนะครับเหมือนกันนะครับตัวมาเกนก้าเนี่ยตีติดสแต็กครบ5คุณจะตีอีก100ครั้งมันก็ขึ้นแค่5เพราะนั้นผมจะไม่ออกของตีไวนะครับผมโอเคแค่ท่าวูดูนี่ก็งงๆแล้วใช่ไหมต่อมาท่า2เนี่ยนะครับท็อกซิกนะครับท็อกซิกเนี่ยถูกบัฟขึ้นมาจากแพทที่ผ่านมาแพทเดือนพฤษภาถูกไหมครับประมาณปลายเดือนพฤษภาผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ถูกบัฟมาแต่ก่อนเนี่ยวางบ่อเนี่ยโอเคเอาสมัยก่อนแล้วกันนะครับวางบ่อเนี่ยนะครับหรือท็อกซิกเนี่ยก็คือจะเป็นระเบิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า AOE skill แล้วกันนะครับก็มีดาเมจขึ้นมาแล้วก็ลดความเร็วประมาณ 30% นะครับคือลดความเร็ว 30% เนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับต่อมาถูกบัฟให้เป็นคุณสามารถวางบ่อได้2ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นบึบขึ้นมา1ครั้งแล้วจะมีประมาณ2วินาทีก็จะวางบ่อได้อีก2ครั้งบึบขึ้นมาเป็น2บ่อนั่นเองนะครับโดยที่พอวาง2บ่อเสร็จมันก็จะมีเวลาในการชาร์จเขาใช้เวลาชาร์จในการ12ถึง9วินาทีหมายความว่ายังไงหมายความว่ายิ่งเลเวลเยอะนะครับมันก็ใช้เวลาชาร์จน้อยลงก็อาจจะเลข9เนี่ยอาจจะเป็นประมาณเลเวล15นั่นแหละเลเวลตันก็จะคูลดาวน์เช่นคูลดาวน์ประมาณผ่านไป1 2 3พอประมาณ3วินาทีเนี่ยมันยังไม่ถึง9ใช่ไหม4วินาทีมันประมาณครึ่งนึงมันอาจจะวางบ่อได้แค่1ครั้งนะครับแต่ถ้าเรารอถึง9วินาทีมันก็จะมีเลข2ขึ้นมาแล้วก็จะวางบ่อได้1บ่อปุ๊บแล้วก็รออีก2วินาทีก็จะวางได้1บ่อปุ๊บขึ้นมาโดยที่เขาบอกว่าสามารถใช้ไอเทมช่วยลดคูลดาวน์ได้เพราะนั้นใน2วิมันก็จะเร็วขึ้นเป็น1วิอะไรประมาณนี้หรือ 1.5 วิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับถามว่าตรงนี้มันบ่งบอกอะไรนะครับผมว่ามันบ่งบอกที่การบัฟขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าจุดเด่นของมันคือการทำให้ Area of Effect มันเยอะขึ้นนะครับAOE คือ Area of Effect เช่นนะครับอย่างที่ผมอธิบายในทริปของอลิสนะครับอลิสเนี่ยสกิลวางบ่อมันอยู่ประมาณ 20% ของหน้าจอถูกไหมหน้าจอเราเป็น100ใช่ไหม 20% ของ AOE skill เนี่ยอลิสเนี่ยวางบ่อไปเพราะนั้นไอเทมที่เราจะออกเกี่ยวกับ AOE skill มันก็จะมีผลใช่ไม่ว่าจะเป็น Soul Score หรือว่า Forty Revenge อะไรเงี้ยมันก็จะมีผลว่าเราสามารถที่จะครอบศัตรูในจอเยอะขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยมันบ่งบอกอะไรนะครับคือบ่อของท็อกซิกเนี่ยมันอยู่ประมาณ 12% นั่นแหละผมดูแล้วประมาณ 12% มันถึงไม่ถึง20มันจะเล็กกว่าบ่อของอลิสแต่อยู่วงกลมประมาณ 12% ถามว่าพี่แชมป์บาบ้าครับทำไมพี่แชมป์บาบ้าคำนวณอะไรพวกนี้เก่งคือผมเคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เด็กๆอ่ะนะครับไอ้เรื่องวงกลมเรื่องอะไรเนี้ยผมกะได้สายตาผมก็จะพอรู้นะงั้นก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะนะอาจจะเดาแหละนั่นแหละครับสกิลของท็อกซิกเนี่ยอยู่ประมาณ12% นะครับเพราะนั้นเนี่ยการวางบ่อได้ทิ้งระยะอยู่ประมาณ2วิแล้วก็วางบ่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้น2บ่อรวมกันในหน้าจอเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ 24% ซึ่งมันเยอะกว่าลิตรถูกไหมแต่ว่าเวลาวางบ่อเราก็ต้องวางแบบฉลาดนะมันวางได้2ครั้งถามว่าดีไหมก็ดีนะครับในการวางบ่อคือสโลว์ด้วยแล้วก็เหมือนทำให้ติดสัญลักษณ์นะครับการติดสัญลักษณ์หลายๆคนดียังไงเดี๋ยวมันจะไปโชว์ในเรื่องของอัลติเมทสกิลนะครับต่อมาท่านี้คือฟิลลิ่งลักกี้เนี่ยฟิลลิ่งลักกี้ไม่มีอะไรเลยครับก็คือหมายความว่าเราก็แค่เหมือนฮิลอะครับเหมือนเรายิงสกิลออกไปนะครับเป็นเหมือนสกิลเวฟครับเวฟออกไปนะครับจังหวะที่เวฟออกไปเนี่ยถ้าติดหัวศัตรูเนี่ยศัตรูก็โดนดาเมจไปนะครับ90 103 116 129 102แล้วก็155นะครับส่วนพอเวฟไปเราก็ติดสัญลักษณ์ที่หัวนะครับก็คือเหมือนวูดูแหละก็เบิร์นเลือดไปแต่ถ้าเราเว็บฉาบโดนเพื่อนก็จะฮิวเลือดขึ้นมาถูกไหมครับแต่ได้เว็บ2เว็บ3เว็บ4มันก็จะฮิวเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายความว่าเรายิงใส่ศัตรูเนี่ยก็ศัตรูก็เลือดลดแต่ถ้ายิงโดนเพื่อนเนี่ยก็จะมีเลือดขึ้นมานะครับเหมือนการฮิวเหมือนซัพพอร์ตนั่นแหละทั่วไปสุดท้ายนะครับหรือถ้าเป็นสกิลหรือเราเรียกว่าแก๊สแอทแทคเนี่ยซึ่งเป็นสกิลที่แบบโคตรงงเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยพยายามที่จะอ่านแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจนะแต่มันก็พอไปทดลองคือผมเนี่ยเวลาผมเล่นอะไรก็ตามเนี่ยผมจะไม่ค่อยยึดกับพวกทฤษฎีแบบอ่านตัวหนังสืออะไรเงี้ยนะครับผมชอบไปทดลองนะเพราะการทดลองผมเนี่ยเวลามันเป็นยังไงผมก็ต้องแบบตั้งสมมติฐานเองนะครับว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันน่าจะทำได้จริงมากกว่าที่เราอ่านนะครับคือถ้าเราอ่านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับถ้าแก๊สแอทแทคเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันก็เป็นเหมือนระเบิดนั่นแหละนะครับการระเบิดของมันเนี่ยคือมันจะอิงกับตัวเลขที่เกิดขึ้นบนหัวทุกคนในแผนที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก
การระเบิดของมัน1ครั้งนะครับจะสร้างอยู่2อย่างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น1นะครับดาเมจเวท2เรื่องของการฮีลเลือดนะครับการฮีลเลือดจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราติดสัญลักษณ์เยอะเนี่ยอย่างเช่น1 2 3 4 5เนี่ยแล้วเราระเบิดทีนึงเนี่ยเลือดเราจะเข้ามาที่ตัวเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การที่ทำให้เพื่อนติดสัญลักษณ์เนี่ยนะครับเช่นนะครับสกิลที่ทำให้เพื่อนติดสัญลักษณ์น่าจะมีสกิลเดียวนะคือ feeling lucky นะครับหมายความว่ายังไงนะครับผมจะบอกให้เห็นภาพก็คือสมมติเพื่อนเรายืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแล้วศัตรูยืนอยู่ตรงข้ามเพื่อนเราเนี่ยถ้าเราใช้ feeling lucky เนี่ยพ่นเข้าไปใช่ไหมเพื่อนเราจะมีเบอร์หนึ่งขึ้นมาแล้วศัตรูก็จะมีเบอร์หนึ่งขึ้นมาเพราะเรากดนะครับถ้า grand attack นะครับฟูขึ้นมานะครับศัตรูจะโดนดาเมจแล้วเพื่อนเราจะมีเลือดเด้งขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแต่การทำให้มันเกิด AoE skill หรือทำให้เกิดสัญลักษณ์เยอะขึ้นมานะครับก็การยืนในไฟนานเนี่ยมีประโยชน์มากกับมาแกงก้าแต่ว่ามาแกงก้าเวลาระเบิดทีนึงเพื่อนจะมีเลือดเด้งขึ้นมามหาศาลแล้วตัวเราด้วยนะครับก็ทำให้ไฟมันเปลี่ยนได้นะครับต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันขัดใจก็คือแบบเรื่องของการคำนวณแก๊สแอทแทกนะครับแก๊สแอทแทกเนี่ยเขาบอกกันว่านะครับหรือดาเมจของมันนั่นแหละนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะคิดอย่างนี้ครับผมคือเลเวล1จะอยู่ที่120นะครับการระเบิดต่อ1สัญลักษณ์จะเป็น120นะครับถ้าเรา2สัญลักษณ์เนี่ยนะครับดาเมจต่อไปจะไม่ใช่120แล้วนะครับจะเป็นเขาบอกว่าเป็น 50% ของ120นั่นเองนะครับ 50% ของ120ก็หมายว่า60นั่นเองนะครับผมก็ไปทดลองแล้วนะครับการติด2สัญลักษณ์จะระเบิดออกมาทีก็ประมาณ180นะครับผมคราวนี้เวลามันติด5สัญลักษณ์เราจะคำนวณยังไงนะครับก็จะเป็น120นะครับบวกกับ60 60 60 60นะครับก็จะมี60อีก4หมายเลขใช่ไหมคราวนี้เราลองมาคูณดูนะครับ4 5 20 4 6 24เป็น240ใช่ไหมครับคราวนี้240นะมาบวกกับ120แต่เป็นเท่าไหร่ก็เป็น360ถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาระเบิดทีมันก็จะเป็น360ตามสัญลักษณ์โอเคต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมงงก็คือตอนที่มันระเบิดเนี่ยมันจะมีเหมือนกับการเป็นดับเบิลระเบิดขึ้นมา2รอบนะครับและไอ้ค่าเนี้ยรู้สึกว่ามันจะผันแปรมันจะขึ้นตามไอ้ระเบิดเช่นเราระเบิด360เมื่อกี้ใช่มั้ยมันจะมีตัวเลขขึ้นมาครับประมาณ200อ่ะ200กว่าเด้งขึ้นมาเป็นดับเบิลอ่ะดับเบิล AP ดับเบิล ability power ขึ้นมาแบบตรงสีม่วงขึ้นมา2อันพอเราแบบลองติด1สัญลักษณ์เนี่ยประมาณ120เนี่ยกดฟู120เนี่ยมันจะมีติ่งๆขึ้นมาประมาณ90ผมงงว่าดาเมจตัวเนี้ยแล้วมันไม่ได้เขียนลงในตัวหนังสือแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเราไปเปิดข้อมูลในเกมหรือว่าเป็นตัวหนังสืออะไรของไต้หวันหรือว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยมันอาจจะมีประมาณว่า120นั่นแหละนะครับแต่มันอาจจะมีบวกขึ้นมาซึ่งมันตกไปนะครับหรือว่าแปลไทยหรือว่าเขาจงใจไม่ใส่ไม่รู้มันอาจจะมีบวกขึ้นมาบวกประมาณว่าอีกประมาณ 0.65 120อะไรเงี้ยมันอาจจะเอา 0.65 มาบวกกับค่า AP หรือ Ability Power นะครับหรือค่าพลังเวทหรืออะไรก็ตามหรือสกิลอ่ะมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นโบนัสอ่ะครับเช่นสมมุติ120แล้วก็อาจจะเอา120ไปคูณกับ 0.7 หรือ 0.65 อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งขึ้นมาเป็นซ้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็เป็นสมมติฐานของผมแล้วกันนะครับแล้วก็ขออภัยนะถ้ามันผิดนะแล้วอย่ามาว่าผมว่าพี่แม่งมั่วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็พยายามที่จะทดลองแล้วก็พยายามที่หาเหตุและผลมาคุยกันแต่ถามว่าเล่นจริงๆจะไปศึกษาอะไรเยอะๆขนาดนี้เราไม่ได้ไปสอบถูกไหมเพราะนั้นก็เล่นๆไปสนุกสนานแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไอเทมดีกว่าไหมว่าไอเทมมันควรออกแบบไหนซึ่งผมก็บอกกันคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันควรเล่นในตำแหน่งแครี่เลนแครี่หรือเลนสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเลนที่มันไม่ต้องไปเจอใครมากแล้วก็เน้นท้ายๆเกมไปรวมทีมไฟท์ถูกไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมกันเลยครับผมมาดูในส่วนของไอเทมซึ่งเป็นส่วนที่เราถนัดกันถูกไหมนะครับสมาชิกในห้องในช anel PAB channel ส่วนใหญ่ก็จะจัดไอเทมเก่งแล้วแหละนะทำมาตั้ง40คลิปแล้วนะครับเริ่มจะแบบเก่งกันแล้วแหละนะครับแต่วันนี้ก็โอเคมาพูดมาคุยกันแล้วกันนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับการออกนะครับไปอยู่เลนเรียกว่าอะไรเลนแคลรี่นะครับเลนสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นออฟเดอะเมจิถูกไหมออฟเดอะเมจายเนี่ยออฟเดอะเมจายเนี่ยนะครับมันออฟเดอะเมจายเนี่ยคือได้ลดคูลดาวน์ลด 10% มีพลังเวทมีเลือดเยอะอะไรสามารถที่จะยืนได้นานๆนะครับหรือพี่จะออกเป็นสกิลฟาร์มมาเป็นโลกิเคิร์ดแล้วก็แบบว่าไปล้านนกล้านอะไรแล้วแบบสลับตีแรงๆหรือพี่จะออกเป็นดาบตีไม่ใช่นะผมว่ามีเทมชิ้นนึงแหละนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีใครออกมีบางตัวออกนะซึ่งผมจะออกนะคือเดี๋ยวครับเนเครดนะครับทำไมต้องออกเนเครดนะครับคือเนเครดเนี่ยนะครับดาเมจ120140เวทอ่ะนะครับถามว่าแรงไหมสิ่งที่เราต้องการไหมก็นิดหน่อยอ่ะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการรู้ไหมอะไรมานาสูงสุด300นะครับแล้วก็ฟื้นฟู30มานาทุกๆ5วินาทีแล้วก็ต้องการลดคูลดาวน์ 20% คือโคตรจำเป็นเลยนะครับถามว่าเอาออเดอร์เมจายมาเนี่ย
พราะไม่ใจเนี่ยเลือดเด้งขึ้นทุกเลเวลอัพเนี่ยจริงๆเนี่ยเลือดต้องการแม่ไมคิงก้าไมคิงก้าเป็นตัวที่มันหิวเลือดเองได้นะน้องต้องดูนะไม่ว่าจะเป็นการระเบิดแก๊สแอทแทกอ่ะก็เลือดขึ้นนะหรือว่าการใช้อะไรนะฟิลลิ่งบักกี้ใช่ไหมก็เลือดขึ้นนะครับมีแค่สกิลเดียวมั้งที่เลือดมีสองสกิลมั้งแพสซีฟกับสกิลท็อกซิกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการออกในเครดมาเนี่ยมันสามารถให้เราแล้วจริงๆอ่ะไอตัวไมคิงก้าแม่งใช้มานาโคตรเปลืองเลยนะครับถ้าคนเล่นจริงๆอ่ะออลเดอร์เมจายหรือออลเดอร์เมจีอ่ะไม่สามารถที่จะรีความต้องการของมันได้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับควรจะออกอะไรรองเท้าเนี่ยนะครับบางคนที่บอกออกจอเวฟนะพี่ออกเฮอร์เบตซิเลสดีไหมออกเป็นแบบว่าลดคูลดาวน์ดีไหมหรือว่าออกเป็นแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับมันควรนั่นแหละมันควรจะเป็นไม่การเวฟก็โซนิกบูสต์นะครับแต่สิ่งที่ผมมานั่งคิดเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ถูกไหมในการออกคือเกราะมันน้อยนะครับเพราะคุณเนี่ยจะต้องไปอยู่เลนนะครับเหมือนกับว่าถ้าพรุ่งนี้คุณต้องไปทะเลเนี่ยการที่คุณต้องเอาครีมกันแดดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถูกไหมถ้าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณต้องการที่ต้องเอาเสื้อกันหนาวไปถูกไหมนะครับเพราะนั้นน่ะมาเกนก้าต้องไปเที่ยวเลนมังกรใหญ่ใช่ไหมซึ่งเป็นเลนที่มันจะไปเจอกับอะไรนะครับมันไม่ได้ไปเจอกับแสงแดดหรือไปเจอกับหิมะใช่ไหมมันจะไปเจอกับไฟเตอร์ถูกไหมมันจะไม่เจอเมดแน่ๆแล้วเกาะด้วยการที่มาเกนก้าเนี่ยเกาะมันอยู่ที่ประมาณ80กว่านะครับซึ่งอลิสเนี่ย90กว่านะครับช้างนี่150นะเอาเทียบในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับติมี่เนี่ยน่าจะประมาณ90ถึง100อ่ะ80 90 100แต่ว่ามาเกนก้าน่าจะอ่อนสุดนะครับปลาหมึกอ่ะจริงๆปลาหมึกก็อยู่ในกลุ่มซัพพอร์ตใช่ไหมปลาหมึกเนี่ยก่ออยู่ที่125นะ125ใช่ไหมคือมาเกนก้าเนี่ยถ้าคุณคือดาเมจคือง่ายคือถ้ามันให้เลือกอ่ะนะครับคือมันอ่อนอยู่แล้วแหละมันอ่อนทั้งกายภาพมันอ่อนทั้งเมจิกมันอ่อนทั้งฟิสิกอลอะไรอ่ะมันอ่อนอยู่แล้วแต่ว่าการที่คุณต้องเลือกไปอ่ะคือต้นเกมคุณอาจจะไม่เจอเมจหรอกนะครับผมแนะนำให้เป็นโซนิกบูสต์ก่อนเลยแล้วกันอย่างน้อยคุณก็ไม่โดนล้วงอ่ะจากตัวพวกแอสซัสซินอะไรต่างๆหรือว่าตัวกลิ้งมายิงคุณไวโอเลตหรืออะไรก็ตามนะครับต่อมาเนี่ยต่อมามันควรจะเป็นลีดดาเมจแล้วแหละดาสิ่งที่เป็นดาเมจหลักของมาเกนก้าจริงๆอ่ะแล้วเหมาะสมที่สุดอ่ะไม่ใช่สวายฮันเดอร์นะครับเพราะผมก็เคยบอกแล้วว่าสวายฮันเดอร์เนี่ยมันเป็นไอเทมที่แบบน่าจะเหมาะพวกเบต้าหรือแวนอะไรพวกนี้มากกว่าแวนเวทอ่ะนะครับซึ่งมาเกนก้าเนี่ยมันทำสแต็กครบ5ก็จบแล้วถามว่ามันตีทันไหมตีเร็วมันไม่ได้ใช้ยากอะไรนะครับคือคุณใช้สกิลไปบ่อแล้วเดี๋ยวนี้บ่อมันถูกบัฟขึ้นมาใช่ไหมวางได้2รอบห่างกัน2วินาทีเนี่ยโบเนี่ยก็มี2สัญลักษณ์แล้วก็ฟีลลิ่งลักกี้เป็น3คุณตีแค่2ครั้งอ่ะทำไมคุณต้องไปทำของตีเร็วมันไม่จำเป็นนะตัวที่น่าจะออกสวายฮันเดอร์อาจจะเป็นพวกกาลีอะไรนี้มากกว่าแต่กาลีไปเล่นแล้วออกสวายฮันเดอร์ก็ยังไม่คู่ควรนะมันก็ยังธรรมดาโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับไอเทมหลักๆของมันน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมอโฟคาลิปทำไมถึงเป็นอโฟคาลิปเพราะว่าอโฟคาลิปเนี่ยนะครับคือตัวที่คุณใช้สกิลสลับตีไวๆอ่ะเช่นนาคอสเนี่ยไปใช้ฟอร์สเคปดีไหมดีนะครับไวโอเลตเนี่ยไปออกโอนี่อาร์มหรือว่าออกฟอร์สเคปอะไรเงี้ยมันใช้สกิลบ่อยๆแล้วมันก็ใช้สกิลเขาเรียกว่าตัวที่มันมีสกิลสลับตีแต่สายเวทเนี่ยถ้าไปออกก่อนน้ำแข็งดีไหมไม่ดีออกโอนี่อาร์มก็ไม่ใช่นะแต่อโฟคาลิปเนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์คือมันรีดดาเมจมาถึง200แล้วก็ลดคูลดาวน์10นะครับเพราะนั้นถ้าเราออกมาแบบนี้จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีลดคูลดาวน์ถึง 30% นะครับถือว่าโหดไหมโหดนะถือว่าได้แต่ช่อง PvP Channel เนี่ยก็ต้องให้เหตุและผลนะพอไปขึ้นของชิ้นที่3เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ป้อมเราแตกก็ป้อมมันก็มี2อย่างนะครับพอของชิ้นที่3ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่เราต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนทั้งแมปแล้วสถานการณ์ที่แบบไปกดโซโล่คนเดียวแล้วแบบเราต้องวิ่งไปเติมเกมเราจะมาแช่เลนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกถูกมั้ยเราจะมานั่งกดเลนมันก็ไม่ถูกนะครับพอเราเกิดการวิ่งขึ้นมาไปช่วยมังกรเล็กมังกรใหญ่หรือว่าการที่เราต้องถอยจากป้อมตรงนั้นไปสิงสถิตตรงไหนสักแห่งนึงอ่ะการที่เรามีไอเทมที่แบบโมเมนต์โมบิลิตี้เพิ่มตัวมันอ่ะโมบิลิตี้ต่ำอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือเป็น40 Revenge ลืมบอกนะครับตัวนี้จะเอาสกิล Challenger เป็นฟิกเกิลนะครับเพราะตัวนี้มันขาดโมบิลิตี้ผมบอกเลยมินแค่ฟิกเกิลตัวเดียวนั้นที่คุ้มนะครับถ้าออกฮิลไปก็พอได้แต่ว่าผมว่าฟิกเกอร์ดีที่สุดนะครับมันมีหลายจังหวะที่ผมจะตายแล้วผมใช้ฟิกเกอร์เพื่อสร้างจังหวะนี้ออกมาในคลิปอินโทรนะครับเราจะเห็นนะฟิกเกอร์เนี่ยสำคัญนะครับต่อมาก็คงไม่พ้นนะครับอโฟคาลิปนะครับซึ่งเป็นไอเทมคีย์ของมันนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เรารีดเดเมจเพราะต่อมาเนี่ยพอเราไล่ดูเนี่ยเราสามารถยืนได้ด้วยในเครดถูกไหมใช้สกิลได้รัวๆเลือดเราเติมได้รัวเราได้โซนิกบูสต์นะครับในช่วงต้นเกมที่เราแบบขาดในเรื่องของเกาะมาแล้วเราก็สามารถยืนได้เพราะเราได้40 Revenge ซึ่งมีต้านทานเวท220นะครับซึ่งซีซั่น7มันจะถูกปรับเอาตัวต้านทานเวทออกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกรอบนะเอานี้เอาไปเล่นก่อนนะครับอีกประมาณเดือนนึงนะครับ
ก็เป็นเซตนี้แต่ว่าเดี๋ยวฟอตตี้รีเวนอาจจะต้องไปปรับนะครับอาจจะปรับออกไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปไว้ชิ้นหลังแล้วก็เอาชิ้นต้านทานเวทอะไรเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาเปลี่ยนไอเทมอะไรมายังไงนะครับต่อมาเนี่ยผมบอกแล้วผมใบ้แล้วนะครับว่ามันมี AoE skill ประมาณ 12% หรือประมาณรวมกัน2บ่อประมาณ24ซึ่งมี AoE skill เนี่ยกว้างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยควรจะต้องออกอะไรนะผมก็บอกเลยว่ามันต้องมีการเติมเลือดแล้วก็เรื่องของโซสกอร์ลดการฟื้นฟูแล้วก็รีดดาเมจมาถึง240นะครับพลังชีวิต500นะครับก็ลดฟื้นฟู 50% ถามว่าพี่ครับพี่อ่ะพลาดแล้วที่ออกโซสกอร์ถ้าทีมนั้นไม่มีลดถ้าทีมนั้นไม่มีฟื้นฟูพี่ก็ถือว่าพี่โง่สินะอะไรเงี้ยมันมีคนพูดอย่างนี้เยอะมากนะผมบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวนี้โซสกอร์เนี่ยเอามาออกเพราะอะไรนะครับเพราะของฟื้นฟูโคตรเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟเดอะเมจิกฟื้นฟูไหมฟื้นฟูเวลาเลเวลอัพเนี่ยมันฟื้นฟูลอเรียลฟื้นฟูไหมนะครับมาหลอดที่ตายยากๆเย็นๆเนี่ยฟื้นฟูไหมฟื้นฟูทาร่าฟื้นฟูไหมฟื้นฟูเรียวมะใช้อัลติเมทสกิลไปฟื้นฟูไหมฟื้นฟูคนที่ใส่รูนโปรเทคฟื้นฟูไหมฟื้นฟูนะครับอะไรที่มันไม่ฟื้นฟูบ้างเนี่ยโคตรเยอะเลยนะฟื้นฟูมันเกือบหมดแหละอะไรที่แบบเลือดที่หายไปฟื้นฟูจากเลือดที่หายไปทาร่าตัวดีเลยมาหลอดตัวดีเลยอะไรก็ตามที่เลือดมันเด้งๆๆๆๆอ่ะนะครับผมก็ยังดูดเลือดผมไม่แน่ใจนะว่าสกิลดูดเลือดเนี่ยถ้ามันติดสกิลเนี้ยมันจะดูดเลือดเบาลงไหมแต่ถ้ามันอยู่ในสกุลฟื้นฟูเนี่ยผมว่าจะช่วยนะไอ้พวกที่มันตีแล้วดูดเลือดดูดเลือดอ่ะนะครับตีแรงๆนะฮะหรือว่าตัวเอลัมเนี่ยล่าสุดที่มาเนี่ยถ้าเจอตัวตัดฟื้นฟูเข้าไปก็น็อกเหมือนกันนะหรือเราเจอมาเกงก้าฝ่ายเดียวกันกับเราไอ้ฝ่ายตรงข้ามเราซึ่งไปเล่นแบบ5-5ใช่ไหมโอเคครับต่อมาชิ้นสุดท้ายเป็นเรื่องของอะไรก็คือโซลิงออร่าผมฮิตมากนะช่วงนี้เพราะว่าอะไรนะถึงโซลิงออร่าถึงมามีบทบาทนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไปตัดมงกุฎออกนะเพราะก่อนหน้านี้แม่งคนก็ไปออกแต่มงกุฎแล้วแม่งโซลิงออร่าก็เหมือนไม่ได้ออกนะครับทีมโซลิงออร่ามันก็เหมือนกับว่าลดเกาะศัตรูแหละที่อยู่ใกล้ๆมันอ่ะประมาณ 80-150 หน่วยนะเพิ่มตามเลเวลก็ถือว่าช่วยได้และมังก้าต้องการเลือดแล้วก็ยืนในไฟนานๆนะครับมังก้าเป็นตัวที่แบบว่าคือมันต้องยืนในไฟให้นานที่สุดอ่ะมันเป็น DPS ใช่ไหมมันเป็นฮีโร่แบบซัพพอร์ต DPS อ่ะนะครับยืนไปนานๆอ่ะคุณอย่าโดนไล่โดนอะไรทำก็สามารถยืนนานก็ไอเทมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทวนก่อนแล้ว Naked นะครับช่วยเรื่องของการที่เราแบบยืนได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากมายคือยืนได้นานๆนั่นแหละรองเท้ามาเติมส่วนของที่เราขาดหายไปนะครับ Forty Revenge ก็คือเพิ่ม Mobility ด้วยแล้วก็ต้านทานเวทด้วยแล้วก็คืออะไรมันเป็น AoE skill เนาะถ้ามันบางบ่อทีแล้วมันเหนื่อยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็โฟคาลิตเป็นไอเทมคีย์หลักของมันนะครับการใช้ท่านถ้าฟิลลิ่งลักกี้ไปเนี่ยการสาดแล้วก็ตีธรรมดามันแรงขึ้นการวางบ่อตีธรรมดาแรงขึ้นเงี้ยนะครับก็ทำให้เราสามารถจะกดดันศัตรูได้เลยหลายๆคนนะครับในหลายจุดนะครับแล้วก็โซลสกอร์เพราะมันเป็น AoE skill นะครับตัวที่มี AoE skill เนี่ยควรจะเอาไอเทมที่มันมีผลกับสกิลนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลสกอร์นะครับผมจะไปออกลองกินนู้ดดีไหมไม่ดีนะครับลองกินนู้ดเป็นสายกายภาพนะครับแล้วก็โซลิงออร่านะครับแล้วก็ลดเกาะช่วยเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มตบท้ายด้วยพลังเวทสุดท้ายไม่ได้ออกหรอกครับสุดท้ายน่าจะสุดที่โซสกอร์แหละถ้าเกมตึงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ไป4ไอเทมส่วนใหญ่ช่อง PAB Channel เวลาผมจัดของจะจัดไอเทมที่แบบว่าคือต้องการอ่ะคือแบบตามทามมิ่งของมันคุณจะไปที่ไหนเวลานี้คุณจะไปไหนเหมือนเราไปทัวร์นะครับคือเราลงรถทัวร์ไปต้องไปไหว้พระแล้วก็ต้องไปกินข้าวเนี่ยต้องเอาช้อนไปนะแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ไปแล้วก็ต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือผมจะไม่เอาแบบของไม่จำเป็นมาไว้ชิ้น3อะไรเงี้ยผมคือจัดไปเรื่อยๆนะคือเลทจริงๆก็จะเป็นโซลิงออร่าหรือว่าเลทจริงๆก็จะต้องขายตรงเน็กเคดแหละแต่คราวเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นบุ๊กสีไอ้บุ๊กอะนะครับอันนี้ครับก็คือ Holy of Holy อะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรูนกันเลยนะครับผมถ้าผมมาดูในส่วนของรูนกันเลยนะครับว่ารูนมังก้าคนออกรูนอะไรนะครับซึ่งมังก้าเป็นสายเมจถูกไหมมันเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีพลัง AP Ability Power สิ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นมามีอยู่2 อย่างคือเศษกับเดสโซเลทนะครับผมเติมที่ผมจะเลือกคือผมเติมเศษนะมีใครรู้ไหมทำไมผมเติมเศษซึ่งไม่มีคำว่า True Damage เลยไม่มีคำว่าอะไรไม่มี True Damage เลยแต่ทำไมเติมเศษบ้าปะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับคือผมเนี่ยมีเหตุผลคือผมไม่ได้ฆ่าใครต้นเกมนะเดโซเลตมันเหมาะกับการที่ไปลดเกาะศัตรูช่วงต้นเกมนะครับซึ่งเราจะเป็นนุกเกอร์อะไรพวกนี้น่าจะออกเป็นเดโซเลตนะครับแต่การที่เป็นมาเกงก้าเนี่ยเป็นตัว DPS แล้วก็เป็นตัวดาเมจเพอร์เซคันด์ซึ่งต้องใช้ของอ่ะเป็นเวลานานซึ่งต้นเกมอ่ะควรจะเอาอะไรก็ตามอ่ะที่ส่งผลกับมันต้นเกมมากกว่าสิ่งที่ส่งผลกับมันต้นเกมคือค่า AP หรือ Ability Power ไม่ว่าจะเป็นค่าลัคกี้ฟีลลิ่งลัคกี้นะครับการฮีลเลือดตัวเองนะฮะ
การฮีลเลือดตัวเองเนี่ยมันจะแรงไม่แรงมันขึ้นอยู่กับพลังเวทเพราะถ้าเราออกเดโทเรทมาเนี่ยมันก็ฮีลเลือดไม่แรงนะครับแต่มันก็ทำดาเมจศัตรูแรงขึ้นก็จริงลดก่อจริงแต่เราฆ่าใครไม่ได้หรอกต้นเกมนะเราพยายามต้องใช้สกิลให้ยืนนานที่สุดคือเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับพอผ่านไปเรื่อง5เรื่อง6เนี่ยเราถึงจะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถึงการฆ่าคนได้นั่นแหละนะครับช่วงแรกเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นเศษดีกว่ามีประโยชน์ที่สุดของกับตัวนี้มากคล้ายๆกับเปน่านะครับที่ผมออกเปน่านะครับรูนเนี้ยครับต่อมาเนี่ยรูนอะไรที่ผมจะออกนะผมก็ไม่ออกของเวทแล้วต่อไปผมจะออกเป็นฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับหนึ่งคือผมสนใจแค่พลังชีวิตนะทำไมผมไม่ออกโคโลซัสนะครับโคโลซัสก็ไม่เท่าไหร่นะคือที่ผมออกโปรเทคเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างนึงคือเลือดของมาเกงก้าเนี่ยต้นเกมไม่ได้เยอะนะครับเพราะนั้นการที่มันได้ฟื้นฟูมา52เนี่ยหรือ 5.2 ต่อเมตรหรือ10เมตรเนี่ย52ต่อ5วินาทีเนี่ยถือว่าโอเคไหมโอเคแล้วถามว่าความเร็วเคลื่อนที่ 0.4% อ่ะหรือ10เมตร 4% ดีไหมก็ดีนะก็ช่วยให้มันแบบสามารถที่จะเอาตัวรอดเพราะมันก็เป็นตัวที่เก้งๆกลางแล้วเดินช้าๆอยู่แล้วแล้วก็ได้เลือดมา450เพราะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะยืนไฟต์กับไฟเตอร์ด้วยกันอ่ะไฟเตอร์เนี่ยเวลายืนไฟต์ไฟเตอร์เวลาเราสู้กันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะชนะมากขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยมันก็เราก็ออกสเตนได้นะเป็นสเตนอ่ะนะครับแต่ต่อมาเนี่ยผมไม่คงไม่ออกคงออกเป็นพลังเวทนั่นแหละผมออกเป็นซีเครตincreation นะ increation นะครับเพราะว่าตัวนี้คือ1คือลดคูลดาวน์นะครับเพราะว่าตัวมาเกงก้าไม่ได้มีสกิลเกี่ยวกับการลดคูลดาวน์เลยเช่นแบบถ้าคุณใช้สกิล2จะทำให้สกิล1ลดคูลดาวน์เหมือนช้างอ่ะนะครับช้างเนี่ยถ้าใช้ช็อคเวฟแล้วถ้าอะไรอ่ะตัวนี้มันก็จะลดลงอะไรประมาณนี้นะครับก็Magic Circle ป่ะใช้ถ้าช็อคเวฟ Magic Circle จะลดคูลดาวน์อะไรเงี้ยแต่มันไม่มีไงนะแล้วถามว่าไอเทมที่เราออกมีอะไรบ้างที่ลดคูลดาวน์ก็มี Necklace ใช่มั้ยลด 20% แล้วก็มาApocalypse เนี่ย 10% รวมเป็น 20 Fatty Revenge มีลดคูลดาวน์มั้ยไม่มีแล้วก็อะไรวะSoul Score มีมั้ยไม่มีแล้วก็ Soaring Aura มีมั้ยก็ไม่มีนะครับสรุปแล้วเนี่ยเซตไอเทมของ BAV Channel เนี่ยมันจะมีลดคูลดาวน์อยู่ประมาณ 30% เพราะฉะนั้นการที่ได้ลดคูลดาวน์ไปอีก 7% เนี่ยรวมทั้งหมดมันจะเป็น 37% นะครับซึ่งการได้ลดคูลดาวน์ไปช่วงแรกก็ทำให้เราฮีลเลือดได้นานขึ้นถูกไหมนะครับสรุปเลยนะครับเป็นเศษนะครับพลังเวท 5.3 ทำให้มันฮีลเลือดได้แรงขึ้นนะครับ2เนี่ยคือโปรเทคมาช่วยให้เรายืนนานขึ้นแล้วก็ส่วน Secret Incantation เนี่ยก็พลังเวทแล้วแหละ 2.4 แล้วก็ทำให้เราพลังเวทเนาะค่า AP Vitality Power ก็ทำให้เราฮีลเลือดได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์คือใช้ได้รัวขึ้นนั่นเองนะครับก็จบแล้วสำหรับมาเกงก้านะครับต่อไปเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามอีกทีนะครับมันจะขึ้นซีซั่น7แล้วผมยังคิดอยู่ว่าผมเลิกทำดีไหมแล้วก็ไปรอซีซั่น7ค่อยทำตัวที่เหลือดีไหมหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวทำไปเล่นๆเลยแล้วกันนะครับผมก็เป็นการเสริมความรู้เนาะสำหรับคนที่เก่งอยู่แล้วในช่องนี้นะครับเห็นหลายคนเก่งๆก็มาเม้นให้ความรู้ผมด้วยแล้วกันเพราะผมก็ยังขาดความรู้บางอย่างอยู่เนาะโอเคก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ